ผมว่าในทุกอาชีพแบบมันมีประโยชน์ของมันต่อสังคมไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งอะทางตรงหรือทางอ้อมเงี้ยในฐานะที่ผมกับเพื่อนๆทำงานศิลปะเพื่อจะลงสังคมได้หรือจะลงสายตาคนได้ก็ควรจะเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อให้คนที่มาพบเห็นเงี้ยรู้สึกดีกับสถานที่ก็อยากจะมาอีกอยากจะบอกต่ออะไรเงี้ยผมเบนซิล่าครับก็คือมาที่นี่บ่อยครับมาบริจาคของอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าผนังที่เขามีอยู่เขามันเก่าแล้วแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าใช้ทักษะศิลปะเราอะไรเงี้ยช่วยทำอะไรได้เพื่อให้ที่นี่มันอาจจะดูน่ามาขึ้นเพราะว่าถ้าคนมาบริจาคของเยอะขึ้นใช่ไหมครับคนที่ได้รับก็จะมากขึ้นไปด้วยเนาะก็เลยคุยกับทางนี้แล้วเขาก็โอเคเลยเขาก็อยากได้อยู่แล้วก็ได้ร่วมงานแล้วก็เลยติดต่อไปทาง ATM ก็สนับสนุนสีให้เราที่กระจกเงาเราทำงานทางสังคมดูแลเรื่องงานอาสาสมัครดูแลเรื่องของบริจาคเข้ามาแล้วก็กระจายส่งต่อไปยังผู้ที่อยู่ห่างไกลผู้ที่ต้องการข้าวของเครื่องใช้ผู้ที่ยากไร้สำหรับงานกำแพงที่มีอาสาสมัครมีคุณเบนซ์ติดต่อเราเข้ามาว่ามูลนิธิเนี่ยทัศนียภาพเริ่มจะไม่ได้แล้วเริ่มเก่าไปแล้วก็เลยคุยกันว่าอยากจะอาสาเข้ามาในมูลนิธิเนี่ยยินดีไหมซึ่งทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคอนเซปต์อะอยากให้มันเป็นอะไรที่ไม่ไปล็อกคนทำมากเพราะว่าแต่ละคนมันน่าจะมีเจตนาของตัวเองอะในการทำงานก็เลยตีโจทย์หลวมๆว่าเหมือนการแชร์เอาไว้การส่งต่อการแบบมอบความรักหรือแบ่งปันอะไรเงี้ยครับเป็นหลักถ้าทำคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนครับก็เลยไหว้วานเพื่อนๆน้องๆพี่ๆครับที่เป็นคนทำงานศิลปะด้วยกันมาช่วยเขาก็เต็มใจช่วยไม่มีคำถามอะไรเลยมีเพจมีภูทเวนตี้ครับมีชิดแท็กมีมาม่าบูมีวอร์เฮดแล้วก็มีผมเบนซิล่าครับทุกคนขอบคุณบริษัทสี ATM ที่เห็นความสำคัญในจุดนี้ขอบคุณที่สละเวลาทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่มามอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาค่ะขอบคุณมากๆเลยกับ ATM สเปรย์เพราะว่าสนับสนุนอุปกรณ์สีทุกอย่างให้เราเลยก็ใครที่อยากบริจาคของที่นี่ก็เวิร์กมากเพราะว่าเป็นองค์กรที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากๆแล้ว